ฉะนั้นคุณไทยเมื่อวานเราได้เห็นเรื่องของการ cover shot นะครับช่วงเช้าฝรั่งยังจัดดักช็อตเราเยอะๆอยู่เลยนะครับแต่พอมาเป็นตอนบ่ายเนี่ยเริ่มช็อตไม่ออกนะครับก็มีการ cover shot เกิดขึ้นแล้วก็ cover shot ใน set 50 future ด้วยบวกกับว่าเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้หุ้นไทยมันลงเนี่ยมันมีหนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่ลงก็คือหุ้นไทยหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมันมี exposure กับจีนเยอะมันมีการถูกเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนเยอะมากนะครับถ้ามีแววว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีซบเซาหรืออุตสาหกรรมตลาดหุ้นจีนไม่ดีมันก็กลายเป็นลามมาสู่บ้านเราด้วยเพราะเวลาเขาปาทิ้งตอนนี้เขาก็ไทยจีนมิตรภาพไทยจีนนะออกมาแล้วอาจจะเป็นคู่แฝดนะฮะเขาก็ถ่ายขายทิ้งทั้งคู่โดยเฉพาะจีนซึ่งเล็กโดยเฉพาะไทยซึ่งเล็กกว่ามากๆเนี่ยมันก็ไม่ยากที่จะปาทิ้งแต่ถ้าจีนเริ่มดีขึ้นมาไทยในฐานะเดอะแลกการ์ดนะครับแล้วก็ต่างชาติพวกบรรดาเปเปอร์ฝรั่งเนี่ยโกลแมนแซคเขาก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเราเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับหุ้นไทยก็จะมีพื้นที่ในการฟื้นบ้างแล้วเช้าวันนี้หุ้นจีนก็ฟื้นแรงยังไม่เปลี่ยนนะฮะคือยังไม่น่าไว้วางใจแต่ในระยะสั้นเนี่ยก็โอเคอย่างน้อยๆไม่มีเรื่องให้มาขย่มซ้ำขยี้ซ้ำลงมานะครับจากเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ดีไปนะครับวันที่31นี้ผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ใช้ออกมาไม่น่าจะเป็นลบต่อตลาดนะครับส่วนอะไรที่มันไม่เป็นลบไปรู้ไปเดาเอาเองนะครับก็ไม่น่าจะเป็นลบต่อตลาดก็การเมืองก้าวข้ามผ่านไปถัดจากนี้เราก็จะไปลุ้นเรื่องของการใช้งบปี67นะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจการก้าวข้ามผ่านเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับรัฐบาลก็จะโชว์ฝีมือในด้านอื่นๆบ้างนะครับที่จะไม่ได้ไปโฟกัสแต่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแม้กระทั่งเรื่องแลนด์บิตนะฮะแลนด์บิตก็ทำไปตามสเต็ปแต่เรื่องที่คนต้องทำในระยะสั้นกลางยาวก็เร่งเครื่องปั๊มผลงานออกมานะครับก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยก็น่าจะมีสภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยบนอยู่บนความไม่แน่ใจเพราะว่าผิดหวังมาหลายครั้งนะคาดการเศรษฐกิจว่าจะเป็นอย่างนึงสุดท้ายแล้วออกมาไม่ดีนะครับเราเจอแต่ความผิดหวังไงนะตอนนี้มันก็อาจจะต้องประคองตัวในการลงทุนนะครับไม่ถมเต็มกำลังตลาดมันลงมาแบบนี้หุ้นฟันดาเมนทัลดีๆมันก็มีแวลูเอชั่นจับต้องได้แล้วก็สะสมได้นะครับแต่เราอย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องแคปิตอลเกนแค่นั้นนะพอเราไม่คาดหวังเรื่องแคปิตอลเกนเราก็จะลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็อาจจะเก็บแรงไว้สำหรับลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งมันก็มีหลากหลายตัวที่น่าสนใจเช่นหุ้นเวียดนามนะครับในตอนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นกองน้ำมันนะผมก็คิดว่าเริ่มน่าสนใจนะครับก็เอาแรงไว้ทางด้านนั้นด้วยก็ดีเหมือนกันดีกว่าที่เราจะแบบโอ้โหโฟกัสหุ้นไทยเอาไงดียังเชื่อใจไม่ได้เพราะว่าตลอด1ปี2ปีที่ผ่านมาก็มีจังหวะแบบนี้จังหวะนรกแบบนี้เยอะก็คือเด้งขึ้นมาแรงๆเงี้ยเยอะนะฮะแล้วเราก็เขาเด้งขึ้นมาเพื่อทำดิวโลก็บ่อยแต่ผมก็เลยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากและที่สำคัญก็คือหลายๆคนก็คงไม่ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าติดหุ้นจีนกันอยู่เยอะ